อะไรที่มันมีผลเกี่ยวกับประชาชนอันนั้นน่ะใช่แต่อันนี้เราจะมาถือว่าเกี่ยวกับประชาชนเนี่ยไม่ได้เพราะประชาชนน่ะไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมาสมัครอะไรทั้งสิ้นคือการที่คุณจะรู้หรือไม่รู้ว่าใครเป็นมันไม่ทำให้คุณได้เปรียบหรือเสียเปรียบอะไรกันถ้าเกิดว่ามีฝ่ายที่เขาต้องการไปร้องอะไรอย่างนี้ก็ไอ้เรื่องต้องการจะร้องมาร้องเนี่ยหมดทุกเรื่องอยู่แล้วล่ะก็ไม่ว่าอะไรกันทางพรรคเพื่อไทยก็เตรียมจะตัดตอนเรื่องปัญหาสวไปอธิบายในประธานด้วยมันสามารถอธิบายไม่ทราบอันนี้อยู่ที่ท่านประธานแล้วถ้าอธิบายใครจะเป็นคนชี้แจงครับคงไม่มีใครชี้แจงเพราะว่าเป็นขั้นตอนของคสช.อำนาจของคสช.ความเป็นคสช.มันก็จะหมดไปอยู่แล้วแม้ว่าตัวบุคคลอาจจะยังอยู่แต่มันไม่มีความเป็นคสช.อยู่แล้วไม่เปิดนะฮะถ้าจะไปขออำนาจศาลมาคือที่เขาบอกว่าการที่พูดอย่างเงี้ยเขาอยากได้แบบเอกสารยืนยันว่าแต่งตั้งใครกันยังไงฮะต้องขอศาลนะก็ให้ศาลเป็นคนขอมาต้องใช้ศาลไหนครับศาลไหนก็ไม่รู้เขาไปหาศาลไหนก็ช่างศาลไหนก็ไม่รู้ไปหาศาลไหนก็ช่างก็แล้วแต่แต่ว่าท่อนที่ผมอยากให้คุณปื้มได้ฟังหรือคุณชวนได้ฟังหรือว่าแต่ท่านผู้ชมที่ความดันสูงเนี่ยอย่าฟังนะคือท่อนที่เขาไม่ได้ปล่อยแล้วไปลองดูในโอเวอร์วิวเมื่อคืนเนี่ยมีคือท่านวิษณุบอกหมดเลยว่าเรื่องที่ไม่เปิดเผยเรื่องกรรมการสรรหาเนี่ยอย่าโวยวายเยอะเพราะประชาชนไม่เกี่ยวแล้วในโซเชียลในคำนี้เป็นไฟคือคำว่าประชาชนไม่เกี่ยวนี่ประชาชนไม่พอใจไม่ได้เลือกอยู่แล้วคือคำนี้ชี้แจงไม่ค่อยดีพูดตรงๆคำว่าประชาชนไม่เกี่ยวนี่ผมว่าไม่ควรพูดนะครับแต่ว่าท่านพูดมาบังเอิญเราไม่ได้ปล่อยเสียงแต่ว่ามีคำนี้จริงๆซึ่งแบบผมว่าคือตัดตอนในส่วนเฉพาะการบริหารงานในคสช.ไงแต่อย่าลืมไปว่าไอ้สว.เนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดว่ากรรมการสรรหาต้องมี 9-12 คนต้องเป็นกลางครับนี่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้วบอกประชาชนไม่เกี่ยวได้ยังไงใช่ไหมเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเกี่ยวกับประชาชนอยู่แล้วรวมทั้งสว.ชุดนี้เนี่ยเลือกนายกด้วยเป็นกลางไงในการเลือกตัวเองคือคำว่าประชาชนไม่เกี่ยวเขาเลือกกันเองเขาเลือกกันเองเขาไม่ได้เลือกตัวเองมันมีทั้งเลือกน้องแล้วก็เลือกตัวเองเลือกตัวเองนี่อาจารย์ชนุบอกไม่มีเดินออกจากห้องตอนนั้นเลือกตัวเองก็คุณปึ้งก็เลือกผมก็เลือกคุณปึ้งเลือกกันเองต้องเอามินิทในการประชุมอะรายละเอียดมินิทอะที่เขามันมีเลขาที่พิมพ์เขาบอกว่าในรายงานเขาก็ไม่ได้เลือกตัวเองเพื่อนเพื่อนเลือกเพื่อนสลับกันไปสลับกันมาคุณปึ้งเลือกคุณชวัฒน์คุณชวัฒน์เลือกคุณปึ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าไม่มีใครเลือกตัวเองนะแต่พอคุณปึ้งอยากเป็นคุณปึ้งบอกว่าให้ชวัฒน์คุณเลือกผมหน่อยแล้วพอคุณชวัฒน์อยากเป็นบอกโอเคผมเลือกคุณไปแล้วเดี๋ยวคุณเลือกผมกลับอะไรอารมณ์มันจะเป็นแบบในที่คนเขาคิดกันส่วนในขณะที่น้องของบิ๊กตู่และน้องของบิ๊กป้อมไม่ได้พูดอะไรมากเลยนะครับน้องของรองนายกวิษณุเนี่ยได้พูดบังเอิญสื่อก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านมีชื่อว่าพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามนะฮะเป็นทหารใช่ไหมเป็นทหารนะครับนะฮะเป็นทหารนะฮะจริงแล้วมัวแต่ไปคิดว่าในตระกูลเดียวมีคนดังอยู่คนเดียวไม่ใช่ครับในขณะที่รองวิษณุเนี่ยโตขึ้นมาในสายงานด้านราชการด้านกฎหมายด้านอะไรนี่ท่านมีญาติพี่น้องที่มีชื่อเสียงเติบโตในหน้าที่การงานเหมือนกันแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นท่านได้เคยเข้าไปร่วมงานในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการสวทปฏิรูปประเทศแล้วก็สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแบ่งตามกลุ่มสาขาอาชีพอ๋อนั้นมีประสบการณ์ในช่วง5ปีทำมาตลอดแต่เงียบทำมาตลอดคือเนาะคือได้เป็นมานานแล้วบอกว่าผมได้เป็นสวเพราะผมเคยเป็นสภาปฏิรูปและสภาขับเคลื่อนครับซึ่งสภาปฏิรูปสภาขับเคลื่อนก็เป็นยุคคสช.เหมือนกันใช่ๆก็คือมาตั้งนานแล้วไม่คือมีประสบการณ์กับการทำงานกับแม่น้ำ5สายไงเพราะฉะนั้นสารต่องานปฏิรูปได้ผมเข้าใจว่านั่นคือเหตุผลใช่ใช่เหตุผลตรงนั้นแต่ก็คือว่าไม่ได้เพิ่งมาผมอยู่มานานแล้วจะมาตื่นเต้นอะไรกันมันจะอะไรกันแต่อันนี้ก็จริงเพราะว่าแต่ละคนก็อยู่มาตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมาโวยวายไม่แต่เพราะว่าเมื่อก่อนสปทไม่ได้เป็นคนเลือกนายกไงรอบนี้อำนาจวุฒิสมาชิกมาไขว้กับอำนาจประชาชนเยอะไปหน่อยมันเลือกนายกไงคือถ้าท่านเป็นสภาปฏิรูปสภาขับเคลื่อนตั้งมาแสดงความเห็นเลื่อนลอยที่ไม่ได้มีใครเอาไปทำตามเนี่ยได้เดือนละ250,000เนี่ยไม่มีใครว่าแต่รอบนี้ท่านมีอำนาจเลือกนายกประชาชนเลยต้องตั้งคำถามปัญหาคือรัฐธรรมนูญกำหนดว่าคณะกรรมการสรรหาต้องเป็นกลางและไม่มีประโยชน์ทับซ้อนไงประเด็นคือครับตรงนี้เขาไม่ได้เขาแต่ว่านี่เขาไม่ได้ขัดเขาเป็นคณะกรรมการสรรหาคือตัวเองตอนเลือกคือตัวเองสรรหาตัวเองไงมันไม่ต้องมีความเป็นกลางไงคุณเป็นกลางต่อตัวเองได้ยังไงอ่ะใช่ไหมก็เป็นกลางก็ผมไม่ได้เสนอตัวเองเพื่อนผมเสนอผมไม่ครับคณิตท่านพรเพชรวิชิตโชลชัยประธานวุฒิได้ให้สัมภาษณ์นะพิจารณาคัดเลือกใครมาเป็นสว.ก็ทำในรูปแบบของคณะกรรมการทั้งคณะไม่ได้มาจากกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นคนตัดสินตามขั้นตอนการคัดเลือกนั้นหากจะเลือกบุคคลใดเป็นสว.ถ้ากรรมการสรรหาคนใดมีส่วนได้เสียก็ไม่สามารถอยู่ในห้องประชุมได้ต้องออกจากที่ประชุมนะครับแล้วก็พูดถึงพลอากาศตรีเฉลิมชัยด้วยว่าคือมีความเหมาะสมมีคุณสมบัติไม่ได้มาเป็นเพราะเป็นน้องนะฮะท่านพรเพชรก็ออกมาปกป้อง
ในประเด็นนี้นะครับก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมากคราวนี้คุณทวีสอดส่องซึ่งเป็นเลขาพรรคประชาชาติออกมาจัดเต็มเหมือนกันใช่ครับคุณทวีนี่ก็ย้ำประเด็นเรื่องของวุฒิสมาชิกบ่อยนะครับแล้วก็พูดต่อเนื่องว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ทักซ้อนนะครับเป็นเรื่องของการชงเองกินเองนะครับเป็นเรื่องของการขาดความชอบธรรมขาดสำนึกแล้วก็คุณธรรมครับแล้วก็เรียกร้องให้สังคมชอบทำสำนึกคุณนะครับเรียกร้องให้สังคมต้องร่วมมือกันไม่ปล่อยให้พฤติกรรมและการกระทำที่ผิดกฎหมายผิดจริยธรรมเกิดขึ้นในรัฐสภาครับเงินเดือนกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้สวทุกๆเดือนเป็นเวลา5ปีเนี่ยมาจากภาษีประชาชนนะครับมาจากหยาดเงินแรงงานของคนทั้งประเทศต้องใช้อย่างถูกต้องคุ้มค่าและสนองผลประโยชน์สาธารณะแล้วก็เคยยกตัวอย่างด้วยว่าเคยมีตัวอย่างที่แสดงถึงมาตรฐานจริยธรรมที่ดีสมเกียรติและศักดิ์ศรีนะคือสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะฮะลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทันทีเมื่อสสได้มีมติเพิ่มเงินเดือนให้กับตัวเองที่เป็นการขึ้นแล้วก็หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ไม่เห็นด้วยลาออกจากสมาชิกประชาธิปัตย์และลาออกจากสสเลยครับคนที่เป็นวุฒิสมาชิกเหล่านี้ก็จะได้เงินเดือนนะครับของตัวเอง103แล้วของทีมงานซึ่งหลายคนก็ตั้งให้พรรคพวกนะครับอีก103 2กองก็206เป็นเวลา5ปีนะครับแล้วใครที่เป็นสปทสภากับเคลื่อนมาก่อนก็10ปีนะครับ206คูณ12คูณ10คูณเข้าไปมันฟังดูแล้วมันเยอะนะมันตั้งตัวได้ครับมันเป็นอาชีพชนิดนึงครับครับมันเป็นการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนนะซึ่งไม่ต้องสมัครงานนะมีคณะกรรมการมาบอกว่าคุณควรจะได้เป็น 206,000 เอาไปครับก็206คุณปีนึงเท่าไหร่คุณชูวัฒน์ไม่เอ้ยคุณลืมไปแล้วไม่อาจารย์ศิโรจน์มันผมคุยกับคนด้วยนะซึ่งช่วงหลังผมตรงๆไงเอาจริงๆผมตรงๆกับเพราะว่าวันนั้นผมบอกว่าผมจะบวชใช่มั้ยแล้วก็ผมก็เซ็งๆเหมือนว่าเราจะปรับไปเป็นอะไรในอนาคตผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเราไม่ทิ้งผู้ชมเรานะแต่ว่ามีคนมาบอกผมว่าเฮ้ยปลื้มถ้าคุณไม่เหลืออะไรจริงๆเนี่ยคุณผันแปรตนเองคุณปลื้มนะฮะไปเป็นอนาคตสว.วันนึงอีกสัก10ปีได้ผมคำนวณแล้วเนี่ยนะฮะเงินที่สว.นะครับแต่ละคนจะได้กับทีมงาน 206,000 เนี่ยคนที่เป็นตั้งแต่สภาปฏิรูปจนเป็นวุฒิสมาชิกหากครบ10ปีได้เท่าไหร่ทราบมั้ยฮะมันต้องหลักล้านนะกระจอกฮะหลักล้านให้คุณชวัฒน์ทายหลักล้านเหรอก็ธรรมดาก็10ล้านฮะกระจอกฮะ31ล้าน 200,000 ครับ10ปีนะเอออันนี้รวมพวกคุณคิด10ล้านทำไมคุณคิดกันเป็น30ล้าน30ล้านเอาแบบ1ล้านเอาแบบปปช.ยังงงเลยอ่ะทรัพย์สินเพิ่มขนาด31ล้านไม่เป็นไรค่าแรงคนงานกี่วันกี่ปีกว่าจะได้เนี่ยถ้าเขาทำงานเนี่ยรัฐจ้างเขาทำงานเขาเราก็ต้องจ่ายรัฐก็ต้องจ่ายใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเขามาโดยไม่ชอบก็ต้องไปว่ากันประเด็นที่เขาไม่ชอบปกติเนี่ยคณะกรรมการป้องกันและโทษนะฮะยังหมกมุ่นเรื่องเงินอยู่ฮะถ้าเป็นคนงานค่าแรงรายวันเนี่ยนะฮะคุณต้องทำงานกี่ปีอันนี้ไม่แฟร์อย่าเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำอันนี้ไม่แฟร์ต่อเขาคือเขากี่ร้อยปีสร้างมากกว่าจะได้เท่าพวกนี้10ปีเนี่ยอย่านับเป็นข้าวขาหมูว่ากี่จานขอร้องนะเดี๋ยวถ้าคุณกินค่าแรงขั้นต่ำคุณต้องทำงานประมาณ200กว่าปีถึงจะได้เท่ากับผู้ที่สมาชิก10ปีครับ